ราวเกิดขึ้นในปี50ว่าโรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งวินิจฉัยว่าน้องเป็น HIV นะคะแล้วหลังจากนั้นปี55มาตรวจพบว่าไม่ได้เป็น HIV และน้องก็ไปตรวจซ้ำที่โรงเรียนแพทย์2ครั้งแล้วโรงพยาบาลเอกชนชื่อดังอีก2แห่งตรวจอีก4ครั้งนะคะปรากฏว่าทั้ง3แห่งเนี่ยมีผลออกมาตรงกันว่าน้องไม่ได้เป็น HIV เพียงแต่ว่าความเสียหายเนี่ยเวลาเกิดขึ้นมันคือชีวิตคือร่างกายของมนุษย์แล้วผลกระทบมันระยะยาวชีวิตเราพังไปหมดเนี่ยเราดำรงชีวิตอยู่ได้ยังไงโดยที่ไม่มีความรับผิดชอบประธานเครือข่ายผู้เสียหายทางการแพทย์เปิดเผยถึงกรณีการวินิจฉัยโรคเอดส์ของแพทย์โรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งจนได้กลายเป็นข่าวโด่งดังหน้าหนึ่งบนหน้าหนังสือพิมพ์และสื่อสาธารณะในช่วงที่ผ่านมาจนนำไปสู่การฟ้องร้องดำเนินคดีในที่สุดก่อนวิการดาแก้วคำฟูเป็นอีกหนึ่งคนซึ่งเธอเชื่อว่าผลกระทบที่เกิดขึ้นกับร่างกายของเธอในปัจจุบันนี้ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการวินิจฉัยรวมถึงการรักษาของแพทย์จากโรงพยาบาลรัฐแห่งหนึ่งซึ่งทุกวันนี้เธอยังต้องทนทุกข์ทรมานจากอาการเจ็บบริเวณมดลูกถึงแม้ว่าจะได้รับการผ่าตัดแต่อาการของเธอยังไม่ดีขึ้นนำซ้ำยังต้องเข้ารับการรักษาโดยวิธีการขูดมดลูกอยู่เป็นประจำต่อมาคุณหมอก็เช็คเหมือนเดิมอันดาซาวตรวจปัสสาวะตรวจเลือดก็ผลก็เป็นเหมือนเดิมพออาทิตย์ที่3หมอก็อันดาซาวแล้วสรุปเลยว่าเราเนี่ยท้องนอกมดลูกแล้วก็ต้องผ่าตัดเอาปีกมดลูกออกพอวันที่พอเริ่มการผ่าตัดปุ๊บเนี่ยหมอเขาบอกว่าผ่าตัดเข้าไปแล้วไม่เจออะไรผ่าตัดโดยการบล็อกหลังทำให้หลังกระดูกสันหลังเราจะเจ็บเวลานั่งนานๆยกของหนักๆไม่ได้การมีผลกระทบกับการทำงานต้องหยุดงานเดือนกว่าซึ่งทำให้แบบรายได้ในครอบครัวไม่มีประมาณจากที่เห็นคร่าวๆที่พอจะทราบนะคะเนี่ยก็คิดเป็นจำนวนเงินแล้วเนี่ยประมาณ 40,000 กว่าบาทหวังไหมเอาก็มันก็มีหวังบ้างอะค่ะเพราะว่าทุกวันนี้ก็บอกตรงๆว่าก็ยังมีค่าใช้จ่ายที่ยังคงค้างที่ต้องชำระให้กับอย่างค่าเลี้ยงดูลูกอะไรอย่างเงี้ยเพราะตอนที่ป่วยอยู่เนี่ยก็คือต้องให้คนอื่นเข้ามาดูแลแทนเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะโดยสถิติการสูญเสียชีวิตจากความผิดพลาดและการให้ยาผิดในโรงพยาบาลโดยป้องกันได้ในประเทศสหรัฐอเมริกาโดยประเมินโดยสถาบัน IOM หรือสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาลระบุว่าชาวอเมริกันราว 200,000 คนเสียชีวิตเพราะเหตุนี้โดยแบ่งเป็น 100,000 คนจากการรักษาที่ผิดพลาดและอีก 100,000 คนจากการให้ยาผิดและเป็นสาเหตุของการยื่นฟ้องร้องเรียกค่าชดเชยจำนวนมหาศาลส่วนในประเทศไทยยังไม่มีองค์กรใดออกมายอมรับสถิติการผิดพลาดนี้ซึ่งคาดว่าคงมีสัดส่วนต่อประชากรไม่น้อยไปกว่าสหรัฐอเมริกาจากการประเมินของเครือข่ายผู้เสียหายทางการแพทย์ได้อ้างอิงจากรายงานของนายแพทย์สัทวัฒน์อัศวะเรืองชัยต่อองค์การอนามัยโลกและสถิติคนไข้และผู้เสียชีวิตในโรงพยาบาลของกระทรวงสาธารณสุขพุทธศักราช2551ถึง2552โดยประเมินว่าอยู่ที่ประมาณ 65,000 คนต่อปีที่เสียชีวิตจากสาเหตุที่ป้องกันได้จากการรับบริการทางสาธารณสุขโดยตัวเลขของไทยเทียบกับสหรัฐที่ประชากร200กว่าล้านตายเพราะความผิดพลาดทางการแพทย์ 200,000 คนคนไทยมีประชากร60กว่าล้านตายเพราะสาเหตุเดียวกันประมาณ 60,000 กว่าคนทั้งที่ต้องยอมรับว่าประเทศสหรัฐอเมริกานั้นมีมาตรฐานการรักษาที่ก้าวหน้ากว่าและสำหรับกลไกปกติในการเพื่อขอความเป็นธรรมมีได้แก่การร้องเรียนไปยังแพทยสภาการเจรจาไกล่เกลี่ยที่ศูนย์สันติวิธีกระทรวงสาธารณสุขการขอรับเงินช่วยเหลือเบื้องต้นตามมาตรา41ของพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติซึ่งในกรณีนี้ใช้ได้เฉพาะคนไข้บัตรทองและการฟ้องศาลแต่กลไกทั้งหมดนี้ยังต้องพบกับข้อจำกัดซึ่งทำให้ผู้เสียหายทางการแพทย์ไม่ได้รับสิทธิ์เท่าที่ควรจะเป็นซึ่งในประเทศไทยยังไม่มีระบบชดเชยความเสียหายมีเพียงเงินช่วยเหลือเบื้องต้นของคนไข้บัตรทองเท่านั้นเครือข่ายผู้เสียหายทางการแพทย์เนี่ย เราพยายามมีความพยายามมา10กว่าปีแล้วที่จะผลักดันให้มีระบบมารองรับก็คือร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้เสียหายจากการรับบริการสาธารณสุขร่างแรกๆตอนยุคประชาธิปัตย์ตอนปี53นะคะตอนนั้นจะเข้าสภาแล้วเนี่ยร่างนั้นเนี่ยครอบคลุมทั้งโรงพยาบาลรัฐและเอกชน
ก็ปรากฏว่าเอกชนออกมาต่อต้านนะคะในนามของแพทยสภากับกลุ่มแพทย์กลุ่มหนึ่งที่เสียประโยชน์แล้วก็พอมายุครัฐบาลคสช.เนี่ยก็มีการยกร่างซึ่งเอกชนให้เข้าร่วมโดยสมัครใจก็เท่ากับว่าครอบคลุมเฉพาะบัตรทองข้าราชการแล้วก็ประกันสังคมส่วนของโรงพยาบาลเอกชนให้เข้าร่วมโดยสมัครใจแต่ก็ยังมีแรงต้านอยู่ดิฉันเชื่อว่าสักวันนึงเนี่ยระบบนี้ต้องเกิดเพราะไม่งั้นก็จะเกิดการฟ้องร้องความขัดแย้งกันอยู่อย่างนี้ค่ะทางออกไม่มีขณะที่ทางการแพทย์ก็โกรธเครืองเครือข่ายว่าเป็นคนทำลายระบบสาธารณสุขอะไรอย่างนี้ค่ะซึ่งมันไม่จริงเลยเราไม่ได้ตั้งใจทำลายเพียงแต่ว่าความเสียหายเนี่ยเวลาเกิดขึ้นมันคือชีวิตคือร่างกายของมนุษย์จากทั้งสองกรณีนี้ถือว่าเป็นตัวอย่างที่สำคัญของผู้ที่ได้รับความเสียหายทางการแพทย์โดยสะท้อนให้เห็นถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นกับทั้งสภาพจิตใจและสภาพร่างกายรวมถึงผลกระทบด้านสังคมและข้อจำกัดในกระบวนการเรียกร้องความเป็นธรรมถึงกระนั้นคำถามต่อจริยธรรมตามหลักวิชาชีพในการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรทางการแพทย์ผู้ทำการวินิจฉัยจึงยังเป็นคำถามที่ต้องการคำตอบจากผู้ที่ได้รับผลกระทบคนที่อยู่ในวงการแพทย์นะครับก็ต้องบอกว่าทางการแพทย์ไม่มีอะไร 100% อันนี้เป็นหลักการที่คนในวงการแพทย์จะรู้ดีเสมอก็แปลว่ากรณีหลายๆกรณีเช่นกรณีคนไข้ที่ปวดท้องแล้วหมอวินิจฉัยว่าไม่ว่าจะเป็นไส้ติ่งหรือจะเป็นท้องน้ำมดลูกก็ตามหมอดูบนอาการแล้วก็การตรวจร่างกายที่เจอร่วมกับความรู้ที่ตัวเองมีคิดว่าน่าจะเป็นอะไรมันไม่มีทางฟันธงได้ 100% แล้วก็มันไม่มีหมอที่เก่งที่สุดในโลกสิ่งหนึ่งที่ผมคิดว่าตั้งคำถามได้นะครับก็คือว่าหมอรักษาตามมาตรฐานวิชาชีพหรือเปล่าไม่ใช่ทุกคนจับเอาไปผ่าหมดโดยไม่ได้ดูเลยว่าจริงๆสมเหตุสมผลหรือเปล่า2ก็คือว่าหมอมีเจตนาที่จะเอาผลประโยชน์เช่นนะครับผ่าตัดเพื่อหวังจะเอาค่ารักษานะครับซึ่งผมคิดว่าหมอส่วนใหญ่ไม่ทำนะครับถึงแม้โรงพยาบาลเอกชนส่วนใหญ่ก็จะพยายามไม่ทำเพราะว่าเรารู้ดีว่ามันความเสี่ยงที่จะเกิดกับคนไข้ไม่คุ้มกันนะครับแต่ถามว่าถ้าดูเป็นตัวรายบุคคลเป็นเคสก็ต้องมาก็ดูได้นะครับว่ามันจะมีประเด็นที่ต้องมาเป็นเรื่องของการเอาผลประโยชน์จากคนไข้นะครับหรือการรักษาที่ย่อหย่อนกว่าวิชาชีพมาตรฐานวิชาชีพหรือเปล่า2ประเด็นซึ่งก็เป็นเรื่องของวิชาชีพคนที่จะรู้เรื่องเคสดูอาการของคนไข้ดูเวชระเบียนการบันทึกต่างๆแล้วดูว่าการทำงานการรักษาเนี่ยดูแล้วมันเหมาะสมหรือเปล่านะครับเพราะร่างกายมนุษย์เราเนี่ยมันไม่ใช่อะไรที่เป็นสมการโดยตรงตัวเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมีอะไรที่ไม่ตรงไปตรงมาเยอะการแพทย์เราก้าวหน้าขึ้นเยอะแต่ก็ยังไม่ก้าวหน้าถึงขนาดที่เราจะรักษาให้ทุกคนหายได้ทั้งหมด